กอะมะพร้าวดับประยศโอเคได้มาแก้วละเขาเรียกว่าอะไรนะพิน่าโคลาดาชื่อมันดูแปลกไหมเออผมก็ว่ามันแปลกๆขวานนี่ไม่แตกทีทิ้งไปเฮ้ยเราต้องทิ้งให้ลงน้ำครับเผื่อเทพิดามาเห็นทำเราทำขวานหล่นถุยเอ้ยอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินครับโอ้โหแมปเป็นไรเนี่ยเฮ้ยหมูโหลดซิแมปพอดีไปปรับอะไรไว้วะดูกราฟิกผมปรับไว้ช็อตเฟรมเรทไม่ตกเลยปรับแบบช็อตไว้ช็อต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 คนละช็อตนะฮะทิ้งไปเราจะทำการตุนเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูเอ้ยมันจะมืดแล้วเหรอแบบช็อตแบบสั้นแบบใกล้มันมองไม่รู้เรื่องฮะปกติเล่นแต่ normal นี้ normal FPS ตกอ่ะงงเบยไปไม่รู้ว่าตอนไหนตอนค่ำเย็นๆไม่รู้อ่ะเพราะเราต้องโอ้ยตามเนื้อหมูไปโอ้ยเนี่ยตามเนื้อหมูมีหมูอีก2ตัวเราจะทำการตั้งเต็นท์นั่งกินพิน่าชิวๆตรงไหนดีโอ้หมู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 เต็มเบยบัมบูไอ้นั่นพังมาแล้วมันเจนแมปวะเนี่ยมันกระตุกกระตุกหน่อยมาไปโลกนะมันไม่กระตุกแย่งั้นผมจะเดินกลับไปที่เก่าเหมือนมืดจังวะหมูมีตัวนึงอะไรเนี่ยไม่เอาอยากรู้ว่าเราตั้งเต็นท์อะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วมันจะหายไปไหมอะไรอ่ะมาไปเลยมันมืดอยู่นะถึงเวลาแล้วมั้งโอเคมาตั้งลมนี่เท่ๆโอเคไม่เห็นพระอาทิตย์แต่ก็คิดว่าปั๊บดาวน์โหลดดิ้งเทอร์เรียเทอร์เรียนโอเครอ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 อย่างเดียวรออยู่ในน้ำครับนี่กระโดดขึ้นมาโอ้โหเมาเออนี่หนังสือมาคืนแมปใจเย็นครับใจเย็นครับโอเคเราจะโดดวัวที่นี่แหละแม่งมาถึงเจอวัวเลยโชคดีแมปโหลดไม่ทันนะเนี่ยปรับแบบไกลไว้โอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับแบบ normal อ่ะมันจะ FPS ตกไหมเรามาลองดูกันครับปกติผมเล่น normal นะปกติไม่ค้าเลยนี่มันมืดหรือมันกำลังจะเช้าเนี่ยเริ่มสับสนครับเอาเป็นว่าอยู่บนนี้ดีกว่าเออได้ที่เหมาะๆเลยมาถึงเฟี้ยวเจียวเงาะเลยโอเคเราจะอยู่นะอย่าหันหน้าทางทะเลอ่ะมาด้านนี้ก่อนแล้วโอเคเราทำบ้านทำหีบก่อนครับนี่เพื่อเข้ากับบรรยากาศเราทำหีบนี้ไว้
ทำชั่วคราวไว้นี้ก่อนปักไฟก่อนดิมันจะได้ไม่มาอ่ะหมดแล้วเหรอไม่มีโคเนี่ยอ่ะมี3อันนะฮะปักไว้ปักไว้เฮ้ยใจเย็นๆเฮ้ยโอ้มันมาละมาละลืมเลยเนี่ยกดอัดไปโอ้ลมมันเข้าใหม่ป่ะวะลืมเอาที่เนี่ยกระบังกันลมเข้าใหม่มาบังก่อนเพราะผมเปิดพัดลมไงลืมไปเลยไม่รู้ว่าลมมันเข้าเปล่าเดี๋ยวมามุมมานี่มานี่เออหน่อหม้อทำไมมันก็เอฟพีไม่ตกอันนี้ว่ะปกติมันจะตกเป็นช่วงๆดีแล้วจะได้ไม่ต้องทนดูหมอกแรกๆก็ดูหมอกไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้พัฒนาแล้วเฮ้ยไหนเตาเผาทำเตาเผาก่อนเราเผาเนื้อกินกันเราจะไม่อดตายครับไว้ชั่วคราวก่อนอะไรเนี่ยดินเผาเนื้อวัวก่อนเลยอ่ะผมจะเก็บตัวอย่างทดลองต้นไม้ถุยเดี๋ยวเออปูโอ้สี่อันเลยแกะนะฮะไม้หลากสีหรือไม้หนังสือเก็บเนี่ยผมมีเป้าหมายหลักคือเดี๋ยวเอาหนังเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยดูหนังผมมีเป้าหมายหลักคือนี่ทะรีเสิร์ชคือเนี่ยมีของในเนี้ยในรายการที่เรามีอยู่เนี่ยให้ครบทุกอันเนี่ยไอ้ได้ที่ไม่มีอ่ะคือผมจะเป้าหมายหลักสูงสุดคือตอนนี้ผมคือเนี่ยหาของให้ครบตามที่หนังสือมันบอกอันนี้เก็บติดตัวไว้หายไปก็ค้างไว้ได้นี่ได้อาหารครับขึ้นมาเป็นไงถ้าจะเผาเอาไว้นี่ก่อนโอเคเดี๋ยวผมว่าผมเอาแบมบูติดตัวกันทำไว้สี่อันเลยปลูกแบมบูนี่ต้องปลูกบนหญ้าเนี่ยฮะเดี๋ยวจะปลูกตรงไหนดีวะเฮ้ยแกทำอะไรวะนั้นปลูกตรงนู้นเนี่ยเฮ้ยเนี่ยสเกลตันที่ผมบอกครับจะวัดกับมันนี่มันจะมีไม่รู้มันบั๊กมอดหรือว่ามันตั้งใจทำอะไรไม่ให้สเกลมีเสียงปกติมันตีมันจะเป็นเสียงสเกลใช่ไหมอันนี้ไม่มีเสียงผมว่ามันน่าจะยังไม่บั๊กหรือไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันมาแล้วไอ้สเปียร์เนี่ยตีแรงฮะแต่ไม่แตกไวมันไม่อึด แตกไวเอ้าไอ้ห่าจะไฟเหรอฮะตีโดนก่อนอะไรเนี่ยเราได้จับเอ้านึกว่าได้สเปียร์กระดูกมันมีโอกาสสุ่มตกของไอ้นี่มันด้วยนะสเกลตันสเปียร์มันอะบางครั้งเราจะได้มืดไปปะคือไม่ได้ปักไฟนะไฟไม่มีปลูกอันนี้พอวะไม่พอดิเราเป็นคนไม่พอเอ้ยใครโทรมาขอเวลาหน่อยครับพ่อโทรมาโอเคคุยกับพันพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีเมื่อกี้ผมเปิดเสียงสั่นไว้ไงมันเลยอืดวางบนโต๊ะคอมมันเลยอืดเลยเฮ้ยมันมุมยาริอาดนะฮะเราบ้านเรามีแกะด้วยที่จุงเบิร์ดเอ้ยมาดิเอ้ามาดิจะมาเขารีบมาน่ะเห็นไฟแล้วนะฮะมันคราฟแบบสูงๆเราจะมาคราฟกันเราต้องมีโคนี่ขอหยิบยืมมาหน่อยเอาอย่างนี่เราต้องคราฟยังไงเหรอขอแบมบูหน่อยนะรู้คราฟงี้ป่ะนะถ้าไม่ผิดเนี่ยนี่ทิกกิทอสมันชื่อไอเทมทิกกิทอสโพโอเคค้าให้หมดเลย
มันรัศมีเหรอหรือว่าอะไรรัศมีมันอ่ะมันจะไม่สว่างไม่สว่างกว้างมันไม่สว่างเลยมั้งหรือว่าไม่มีไฟลมพัดมั้งลมพัดถ้าจำไม่ผิดลมพัดมันจะมีไฟโอเคงั้นผมขอปักรอบๆนี้ด้วยให้รู้ว่าบ้านอยู่ไหนแล้วเดินผ่านไปด้วยนะปักเอาไว้ตกใจนึกว่ามอนคนพ่อคนแม่สว่างประชดนะเนี่ยราคามาอย่างเยอะเลยฮะทำไรต่อรอเช้าอาหารเสร็จแล้วรอดแน่นอนครับติดตัวไปบ้างก็ดีนะเก็บนี่เพื่อนเสบียงเผื่อดูเฉินนะเดี๋ยวเราจะต้องไปตัดไม้อ๋อฮะเสียงลมมันหลอนได้ใจจริงๆไงเราต้องมาตัดไม้รอเช้าแล้วก็เฉือนมะพร้าวร้อนดาบนี้เอาไว้เฉาะมะพร้าวอย่างเดียวความรู้สึกมีความสำคัญต่อการเฉาะนะแบบสเปียร์นี่เฉาะไม่ได้มันจะไม่ได้เป็นผลนี้อะไรเนี่ยออกไปเฮ้ยอะไรนี่สเปียร์ไว้ฆ่ามอนเดียวผมว่าความสำคัญสเปียร์น่าจะที่ฆ่ามอนนี่แหละไอ้แช่เฮ้ยโนเฮ้ยสเปียร์กูใจเย็นอ๋อฉุกเฉินนะโอ้อะไรวะมาตัวอยู่อ่ะเนาะอย่าลุมเลยเด็กกำลังทีเผยนะคนเขาจะปลูกแบมบูไอโดมาตรงมาตุ๋ยตูดน่าเกลียดพฤติกรรมตุ๊ดนี่ว่าสาวแววตุ๊ดป่าต้นไม้ใหญ่ไพศาลนี่เราเริ่มวิ่งได้แล้วนี่มีเป็นผลไม้ครับโหเหมือนโอลิงนี่ปีแล้วมันจะมีผลไม้หล่นมาสุ่มนะนี่ไงนี่เสียงอะไรวะนี่เป็นออเรนจ์นี่ไอ้ต้นออเรนจ์มาด้วยเอาไว้กินแทนเนื้อก่อนเอ้ยเก็บไว้หลุมไม้ผมชอบมันตรงนี้นี่แหละมีทั้งอิสระมีทั้งอะไรใหม่ๆสนุกดีฮะทำให้การเล่นแมคคาร์ผมไม่น่าเบื่อเลยเท้าโอ้ยช็อตโอ้ยช็อตไอ้เคียไม่ถึงมาหรือเปล่าปกติผมเป็นคนตัดต้นไม้หมดต้นอยู่แล้วส่วนมากจะตัดไม้ก่อนแล้วใบไม้ก็ปล่อยมันค่อยๆละลายไปสายลมเขาเรียกว่าละลายแล้วมันค่อยๆหายแล้วก็สุ่มดอก สุ่มดอกอะไรนะดอกอะไรวะดอกแอปเปิลแต่อันนี้ผมตีใบก่อนเลยแม่งได้ผลไม้ได้ผลไม้เฉพาะใบที่เป็นสีนะเฮ้ยสิ่งที่ได้เดิมว่ะโอ้โหกูหลอนไหมเนี่ยฮ่าไปโอ้ผลไม้เต็มเลยครับทานเอ้ยยืนเพื่อเล่นเหรอฮะแม่งยืนเป็นบอยแบนด์เลยมาเนี่ยว้ายกระเจียวไหม้เดี๋ยวมึงเราตัดไม้สูงนี่ก่อนเนี่ยอะไรอะไม้โอ้โหแล้วไม้ต้นเท่าควายอย่างงี้ตัดไม้มะพร้าวอ่ะแล้วแม่ง